สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขอยุติเส้นทางคฤหัสถ์เติ้ลธนพลโพสต์ลาบวชทดแทนคุณพ่อแม่เข้าถึงพระธรรมหลังจากผ่านมรสุมชีวิตมาได้อดีตพระเอกดังเติ้ลธนพลนิ่มไทยสุขก็เตรียมเข้าสู่ร่มกาสาวพัสโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเปรยว่าอยากบวชทดแทนคุณพ่อแม่มานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสล่าสุดก็เพิ่งเคลียร์ปัญหาความรักได้ลงตัวคืนดีกับแฟนสาวนิวเอลเด้งหลังจากมีเรื่องราวผิดใจกันพลั้งมือทำร้ายฝ่ายหญิงเป็นข่าวดราม่าที่ผ่านมาแต่ได้ปรับความเข้าใจกันแล้วเรื่องราวทุกอย่างจบลงด้วยดีล่าสุดเติ้ลธนพลได้โพสต์แจ้งข่าวลาบวชผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวของตนเองระบุว่าข้าพเจ้านายธนพลขอยุติเส้นทางคฤหัสถ์ทุกอย่างเพื่อสานต่อปณิธานที่แน่วแน่ในการบวชให้เข้าถึงพระธรรมอย่างแท้จริงเพื่อทดแทนคุณของบิดามารดาหลังบวชยังรับงานอยู่นะครับแฮหลังจากที่นักแสดงหนุ่มได้โพสต์แจ้งข่าวลาบวชไปแฟนๆต่างเข้ามากดไลค์พร้อมคอมเมนต์อนุโมทนาบุญในครั้งนี้กับหนุ่มเติ้ลกันเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขออนุโมทนาบุญกับหนุ่มเติ้ลด้วยนะครับท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ